ขอด้วยครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วที่พักพิงของนายกไม่เหลือละแบงค์แกนี่ไหมไอ้จากของมันขึ้นไหมเนี่ยล็อกต่อล็อกงั้งสายไหมสายไม่ใช่กูไปก่อนดูหน้างานก่อนขึ้นแล้วจอมมอนจะต่อไหมฮึสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เพจสวทฝางคลื่นความรู้คู่ความสุขนะครับวันนี้ทีมงานสวทฝางพาทุกท่านมาอยู่กันที่บริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรตินะครับที่ท่าตอนนะครับติดตามสถานการณ์น้ำกบนะครับที่ท่าตอนในช่วงเวลานี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับเราจะอยู่ประมาณเราจะอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับอันนี้จะเป็นทางที่จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับอันนี้จะเป็นศาลาพักนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นศาลาพักนะครับณตอนนี้เองเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบนะครับในส่วนนี้เพราะว่าในบริเวณท่าตอนซึ่งศาลาหลังนี้เนี่ยนะครับเป็นศาลาที่อยู่ติดกับริมน้ํานะครับแล้วก็พยายามที่จะน้ำเนี่ยนะครับตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะครับที่นะครับตอนนี้ก็ทยอยที่จะซุดลงมานะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับจากทางด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนจากทางด้านของปภ.นะครับจากช่วงเวลานี้มีพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามสถานการณ์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับติดตามสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ก็ฝากให้กับท่านผู้ฟังสะพานท่าตอนอำเภอแม่อายค่ะใช่ครับผมติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเวลานี้ในส่วนของอำเภอแม่อายนะครับที่เราอยู่กันตรงนี้นั่นก็จะเป็นสะพานไม่ให้มีการจอดรถนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับตรงสะพานนี้ห้ามมีการจอดรถก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยอำนวยความสะดวกนะครับเป็นเส้นทางเชื่อมรอยต่อนะครับในพื้นที่ของตำบลท่าตอนอันนี้จะเป็นต้นน้ำนะครับต้นน้ำจริงๆของน้ำกกเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะอยู่ที่เลยเขาลูกนี้ไปนะครับในเขาลูกนี้เนี่ยก็จะอยู่ในเขตพื้นที่ของในเขตของฝั่งพม่านะครับฝั่งของประเทศเมียนมาแล้วก็ไหลลงมาเนี่ยนะครับจะอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอแม่อายน้ำฝางน้ำใจจากพื้นที่อำเภอฝางจะมาไหลรวมเป็นน้ำกกที่บริเวณวัดพระธาตุศพฝางในเขตพื้นที่ของ
ตำบลแม่นาวางนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตำบลแม่นาวางแล้วก็ณตอนนี้เองเนี่ยนะครับจะได้เห็นสถานการณ์ของน้ำด้วยนะครับว่าน้ำในพื้นที่นะครับน้ำในพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับรุนแรงนะครับในช่วงเวลานี้นะครับอันนี้ก็จะได้ยินเสียงนะครับก็จะได้ยินเสียงภาพอาจจะไม่ชัดสักเท่าไหร่นะครับอันนี้หลังคาไปแล้วนะครับที่จะมุดท้องสะพานใต้สะพานนะในส่วนของหลังคานะครับหลังคาไปแล้วนะครับหลังคาสีฟ้าเมื่อก่อนใครที่เคยมาเที่ยวท่าตอนเนี่ยถ้าหากว่าเห็นตรงศาลาตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ตรงงานตรงนี้นะครับก็จะอยู่ตรงงานตรงนี้มาเป็นเวลานานละนะครับอันนี้อยู่บรรยากาศล่าสุดนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมตอนนี้เป็นการไลฟ์สดในช่วงเวลานี้นะครับผ่านเพจของสวทฝั่งของเรานะครับจะขึ้นไปอีกนิดนึงเนาะขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้เห็นบรรยากาศนะครับในส่วนตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นน้ำกกณตอนนี้เลยนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าไปใกล้มากก็ไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นน้ำกกในช่วงเวลานี้ซึ่งปริมาณน้ำในช่วงเวลานี้เนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับน้ำลำนี้นะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะไหลไปจังหวัดเชียงรายนะครับในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับจะไหลไปสู่พื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะอันนี้ต้องแจ้งเตือนท่านผู้ฟังกันไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องในจังหวัดเชียงรายนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่ามวลน้ำทั้งหมดในเขตพื้นที่ของอำเภอชัยปราการอำเภอฝางและก็อำเภอแม่อายจะไหลไปสู่จังหวัดเชียงรายตรงนี้ผมอยู่ที่บริเวณสะพานข้ามน้ำกกนะที่อำเภอแม่อายนะครับตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยในพื้นที่นะครับท้องฟ้าค่อนข้างเปิดนะครับท้องฟ้าค่อนข้างเปิดแล้วก็มีเศษต่างๆนะครับเศษไม้นะเศษซุงต่างๆที่ไหลมากับลำน้ำกกนะค่อนข้างที่จะดำมากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศสดๆเลยนะครับสะพานท่าตอนของเรานะครับในช่วงเวลานี้สามารถกดไลค์และกดแชร์กันเข้ามานะครับผ่านเพจสวทฝางภาพสัญญาณอาจจะกระตุกบ้างนะครับภาพสัญญาณอาจจะกระตุกบ้างนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยก็ฝากท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับฝากท่านผู้ฟังกันด้วยเพราะว่าอาจจะมีการใช้สัญญาณกันค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงเวลานี้สามารถกดไลค์กดแชร์กันเข้ามานะครับผ่านทางเพจสวทฝางซึ่งติดตามสถานการณ์กันใกล้ชิดนะครับในพื้นที่ของอำเภอแม่อายเมื่อสักครู่นี้ผมผ่านที่บริเวณตลาดนะครับพื้นที่น้ำท่วมเมื่อวานเนี่ยในส่วนของบริเวณตลาดสดของอำเภอแม่อายนะครับตอนนี้กำลังได้รับการฟื้นฟูนะครับท่านผู้ฟังกำลังได้รับการฟื้นฟูซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกเนาะแล้วก็ช่วยกันล้างถนนนะครับในรูปแบบที่ในพื้นที่ที่สามารถล้างได้โดยรถนะครับโดยรถของอบต.ศรีดงเย็นอบต.แม่ทันลบนะครับแล้วก็เทศบาลหนองบัวของอำเภอชัยปราการซึ่งถือได้ว่าเป็นอำเภอเป็นอบต.ข้างเคียงนะครับแล้วก็ไม่อยู่ในพื้นที่ของภัยพิบัตินะครับแล้วก็มาช่วยในเรื่องของการทำงานณจุดนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีรถนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกฟากหนึ่งเนาะอีกฟากหนึ่งนะครับที่จะเป็นศาลาตรงนู้นก็จะเห็นชัดมากนะครับตรงนี้ก็จะเห็นชัดอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เห็นบรรยากาศนะครับตรงนี้ตอนนี้จะเป็นที่จอดเรือตรงนี้เนี่ยที่เรามีการทำมีการนำกระสอบทรายมากั้นละนะครับมีการนำกระสอบทรายมากั้นแล้วก็เห็นเรือหางยาวไหมครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชม เรือตรงนี้เป็นเรือของชาวบ้านที่ใช้สัญจรนะครับแล้วก็ใช้นำเที่ยวด้วยนะครับระหว่างอำเภอแม่อายเพื่อที่จะไปบ้านเกรียงรวมมิตรนะครับในเขตพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายที่ตำบลแม่ยาวนะครับแล้วก็เลยไปจนถึงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นในพื้นที่ของท่าตอนนะครับรายงานสถานการณ์กันสดเลยให้กับทุกท่านได้รับทราบกันในช่วงเวลานี้นะครับบรรยากาศนะครับหลายคนแม่น้ำกกอำเภอแม่อายตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายนะครับปีนี้แรงอ่ะใช่ครับผมปีนี้แรงมากซึ่งได้รับรายงานมาจากทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับทางฝั่งต้นน้ำ
างฝั่งนู้นนะเขาบอกว่าฝนตกหนักมากและน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมน้ำหลากกันมาตั้งแต่ช่วงของวันที่9ของประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้น้ำตกในพื้นที่ของอำเภอแม่อายเนี่ยนะครับต้องรับปริมาณน้ำนะครับต้องรับปริมาณน้ำดังนั้นในช่วงเวลานี้นะครับย้ำเตือนเลยนะครับพี่น้องในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ปลอดภัยนะครับต้องบอกว่าย้ำว่าปลอดภัยเพราะน้ำจะไม่ไปในตัวเมืองเชียงใหม่น้ำมวลทั้งหลายเหล่านี้ในเขตพื้นที่ของอำเภอฝางแม่อายและชัยปราการจะไหลไปสู่พื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเพราะฉะนั้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายณตอนนี้เองเนี่ยนะครับก็เตรียมรับสถานการณ์น้ำนะครับมวลน้ำเหล่านี้ได้นะครับมวลน้ำเหล่านี้มวลน้ำมหาศาลนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกสักครู่นึงนะครับอีกสักครู่นึงทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนิรัตน์พงศิษฐ์ทิถาวรนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในพื้นที่ของอำเภอแม่อายแล้วแล้วก็กำลังติดตามสถานการณ์นะครับได้ฟังรายงานสรุปแล้วนะครับในพื้นที่ของอำเภอแม่อายแล้วก็ได้ขึ้นไปในพื้นที่เกิดเหตุนะครับดินสไลด์ในเขตพื้นที่ของบ้านดอยแหลมนะครับบ้านดอยแหลมในพื้นที่ของแม่อายนะหมู่13ตำบลแม่อายนะครับอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะมาติดตามในสถานการณ์ในพื้นที่ของท่าตอนแห่งนี้นะครับภาพเสียงอาจจะกระตุกกันไปบ้างนะครับผมบอกกันไว้ก่อนว่าสัญญาณอาจจะไม่ชัดเจนเพราะว่าอาจจะมีการกระตุกนะครับต้องฝากให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังและรับชมกันอยู่ในช่วงเวลานี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามกันอยู่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับถึงสถานการณ์ในพื้นที่บริเวณนี้นะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับช่วงเวลานี้15นาฬิกากับอีก43นาทีนะครับ15นาฬิกากับอีก43นาทีในช่วงบริเวณนี้เดี๋ยวจุดด้านหน้านะครับที่จะมีเต็นท์นะครับตรงนั้นก็จะเป็นอีก1จุดนะครับที่คอยรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนิรัตน์พงศิษฐ์ทิถาวรนะครับอันนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่จากพี่พี่ทหารอะไรนะครับผมเดี๋ยวนะกองร้อยทหารพรานที่3201ครับ3201มาช่วยงานตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมตั้งแต่เมื่อเช้านี่แล้วครับตั้งแต่เมื่อเช้าครับผมมีเหตุการณ์นะครับมีเจ้าหน้าที่ของเราบางส่วนที่ขึ้นไปที่ดอยแหลมบ้างไหมครับมีครับมีครับนี่ที่เข้าพื้นที่ไปเนาะครับผมครับครับผมมาช่วยตั้งแต่เมื่อเช้าตั้งแต่ตรงไหนบ้างอันนี้เปรียบความตั้งแต่เช้าใช่ไหมครับครับครับผมเรานำกำลังมาทำอะไรยังไงบ้างครับมาช่วยก่อกระสอบทรายแล้วกั้นน้ำไม่ให้เข้าบ้านของราษฎรครับครับนำกำลังพลมาเท่าไหร่ครับวันนี้สิบนายครับตอนนี้สิบนายครับครับผมช่วยชาวบ้านโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ท่าตอนนี้เนาะครับผมครับผมขอบคุณครับทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับอันนี้จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นทางลงนะครับเพื่อที่จะเป็นอีก1จุดนะครับเป็นทางลงนะครับอีก1จุดเนาะอบต.ท่าตอนนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้ถ้าไม่มีการกั้นกระสอบทรายน้ำก็จะทะลักเข้าไปนะครับน้ำก็จะทะลักเข้าไปด้านในเนาะดังนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นการช่วยเหลือนี้เป็นเจ้าหน้าที่บางส่วนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ได้เข้ามาช่วยงานนะครับในเขตพื้นที่ณตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับผมเห็นทางด้านของท่านนายกจะต้องไปติดต่อก่อนนะครับว่าท่านนายกเนี่ยพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์เราไหมนะครับท่านนายกนะครับเดี๋ยวเราจะติดต่อนะครับในส่วนของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนนะครับที่จะได้พูดคุยถึงสถานการณ์ของท่าตอนนะครับได้พูดคุยถึงสถานการณ์ในท่าตอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอติดต่อสักครู่หนึ่งนะครับต้องรอติดต่อสักครู่หนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับท่านนายกพร้อมแล้วนะครับผมท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนท่านวิโรจน์กองแก้วนะครับท่านนายกท่านบุญโรจน์นะครับขออภัยครับนะครับสถานการณ์ของท่าตอนเป็นยังไงบ้างครับท่านนายกครับครับ2วันมานี้ก็ถือว่าหนักที่สุดในรอบแทบจะว่า50ปีเลย50ปีนะครับก็น้ำขึ้นสูงอยู่ตลอดทั้งคืนครับผมนะครับแล้วก็ความเสียหายก็ยังประเมินค่าไม่ได้ครับเนื่องจากว่ามันทั้งพื้นที่การเกษตรอะไรมันท่วมหมดเลยนะครับบ้านเรือนก็อย่างที่เห็นของทางราชการอะไรก็เสียหายที่อยู่ติดแม่น้ำเนี่ยเกือบทั้งหมดนะครับแม้แต่สถานประกอบการพวกรีสอร์ทอะไรก็ไปกับสายน้ำหมดนะครับทีนี้ที่นี่ผมได้เตรียมไว้ขั้นตอนความเร่งด่วนอันดับหนึ่งเนี่ยต้องเอาคนที่ติด
อยู่ตามบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมออกมาก่อนนะครับอันดับที่สองก็อันนี้จัดส่งความช่วยเหลือไปช่วยในพื้นที่ที่เราจัดให้เป็นเหมือนกับแอเรียที่ให้พักพิงก่อนนะครับตอนนี้ก็มีหลายจุดนะครับวันนี้พอกับเดี๋ยวท่านผู้ว่าก็จะมามอบนะครับแล้วก็อันดับที่3ก็ว่ากันในเรื่องของการฟื้นฟูอีกทีหนึ่งนะครับครับครับในช่วงเวลานี้เองนะทางอบต.ได้ช่วยในเรื่องของความเป็นอยู่ยังไงบ้างครับท่านนายกในเรื่องของอาหารการกินตอนนี้ได้จัดอาหารให้ครบ3มื้อสำหรับผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับที่ไร่ที่พักอะไรแล้วเนี่ยจัดให้ครบ3มื้อจัดส่งไปแต่ถ้ายิ่งหนักหน่อยก็ที่บ้านผาใต้เนี่ยต้องจะส่งทางเรือแต่ว่าตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแต่ว่าตอนบ่ายเนี่ยผมได้ให้รถแมคโครเปิดเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งตอนนี้เชื่อมต่อกันได้แล้วนะครับก็ขนส่งไปทางบกได้นะฮะก็ดำเนินการให้อย่างดีที่สุดครบทั้ง3มื้อนะครับเนื่องจากว่าบ้านเรือนเสียหายหมดในช่วงของการสัญจรเนี่ยในพื้นที่ของท่าตอนของเราถือว่าเป็นเขตรอยต่อระหว่างเชียงใหม่เชียงรายเราดูแลเส้นทางของเรายังไงบ้างครับท่านนายกครับผมตอนนี้ช่วงนี้ก็ในเส้นทางปกติก็เดินทางปกติยกเว้นจุดล่อแหลมที่จุดเสี่ยงอย่างเช่นสะพานเนี้ยนะครับที่มีผมยังไม่มั่นใจเลยว่ามันมีรอยแตกร้าวบ้างเนี่ยเราก็จัดเจ้าหน้าที่ร่วมหลายฝ่ายนะที่มาช่วยดูแลพี่น้องชาวบ้านการจราจรซึ่งตรงนี้จะแน่นหนาหน่อยหนึ่งเนื่องจากว่ามีพี่น้องที่จะมาให้ความสนใจแต่ก็ได้กันพื้นที่ไม่ให้มีประชาชนเข้าสู่พื้นที่อันตรายนะครับให้อยู่ข้างนอกที่ถ้าจะชมยังไงก็ว่าไปหลายคนบอกว่าในปรากฏการณ์เหล่านี้เราไม่เกิดมาช่วงอายุคนหนึ่งเนี่ยไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็ผมจำได้ว่าของผมเองก็ประมาณ 2-3 ขวบอะตอนนี้50กว่าแล้วอะ ผมประมาณ50ปีได้นะครับถ้าไม่เคยเห็นบางคนไม่เคยเห็นเลยถ้าต่ำอายุต่ำกว่า50ลงไปนะครับอันนี้หนักที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายที่ค่อนข้างจะกว้างขวางรุนแรงเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยมันขึ้นมาก็จริงน้ำแต่มันไม่ไหลเชี่ยวอย่างนี้อันนี้ทั้งขึ้นสูงรวดเร็วและไหลเชี่ยวด้วยเนี่ยก็เราได้พยายามที่จะประชาสัมพันธ์หรือป้องกันแล้วเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันคาดการไม่ได้ว่าความรุนแรงมันจะขนาดไหนนะครับแต่ที่ท่านเห็นแล้วความรุนแรงมาอย่างรวดเร็วก็ถือว่าได้ป้องกันอย่างดีที่สุดนะครับในบางพื้นที่ก็ได้ป้องกันก็ถือว่าป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับยกเว้นที่อยู่ที่ลุ่มต่ำอันนี้ต้องยอมรับนะครับวันมวลน้ำมันมหาศาลจริงๆครับซึ่งส่วนเนี้ยมวลน้ำเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ได้ถูกต้องครับครับแล้วก็เราไม่มีเขื่อนในพื้นที่ของเราด้วยครับก็มาจากทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเป็นป่าภูเขาอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็พายุนะ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 ครับก็หนักน่าดูตกไม่หยุดเลยอันนี้ก็ทำให้เกิดน้ำหลากจากภูเขาด้วยครับหรือว่าข้างบนก็ประเทศพม่าก็หนักอยู่ทางบ้านเขาเนี่ยพอมวลน้ำมามหาศาลก็มาถึงประเทศเราเราจะได้เห็นได้จากสีของน้ำเองนะครับแล้วก็สิ่งที่น้ำพัดพามาด้วยมีต้นไม้มีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะครับมาเยอะเลยรถยนต์ยังมีเลยครับรถยนต์ครับเมื่อวานมีทั้งรถยนต์บ้านเป็นหลังก็มาจากฝั่งพม่านะครับแต่ของเราก็มีรีสอร์ทที่พังไปก็หลายหลังนะครับก็มีทุกอย่างที่มวลน้ำก็ได้กวาดต้อนมานะก็น่าเสียดายเดี๋ยวต้องรอในเรื่องของน้ำที่มันลดปริมาณลงแล้วก็ต้องติดตามในเรื่องของความเสียหายกันต่อไปนะครับท่านนายกครับก็ขั้นตอนต่อไปก็อบต.ก็ต้องสำรวจเพื่อหนึ่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคด้วยฟื้นฟูในเรื่องของความที่อยู่เป็นหลักก่อนนะครับให้เขามีที่อยู่ก่อนแล้วก็ในเรื่องความช่วยเหลือเรื่องอื่นๆก็จะตามไปห่วงของการฟื้นฟูนะครับตอนนี้เป็นห่วงของการช่วยเหลืออยู่นะแล้วก็ถึงจะเมื่อน้ำหายไปแล้วเนี่ยเราถึงจะสำรวจได้นะครับไปแล้วครับต้นไม้อันนี้จะเป็นต้นไม้ครับริมฝั่งนะครับอันนี้ขนาดมีพนังกั้นก็ยังเอาไม่อยู่เลยครับมันซ่อหมดน้ำมาแรงจริงนะครับ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 ผมขอบพระคุณท่านนายกครับที่ลงพูดคุยได้เจอกันอีกครับครับขอบพระคุณครับอันนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนนะครับท่านบุญโรจน์นะครับท่านบุญโรจน์ก็ได้มาพูดคุยกันก็มีเสียงฮือฮากันเมื่อสักครู่นะครับมีเสียงฮือฮากันเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเราจะได้ติดตามนะครับในส่วนของ
ต้นไม้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับต้นไม้ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับล้มเอียงกันลงมาอีกนะครับล้มเอียงกันมาแล้วก็เรือนะครับเรือหายไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะมีที่ตรงต้นมะขามจะมีเรือมัดติดตรงนั้นอยู่หนึ่งลำนะครับตอนนี้หายไปแล้วนะครับหายไปแล้วในส่วนของเรือนะครับตอนนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งลำนะครับอันตรายมากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในช่วงเวลานี้นะครับเห็นได้จากสภาพการของเรานะครับสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์บอกว่าแชร์แล้วจ้าขอบพระคุณครับทีมงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ของเรานะครับแพนด้าตึงๆน้ำลดยังครับยังเลยนะครับมวลน้ำที่ท่าตอนก็เบาลงมาบ้างเริ่มลดลงมาบ้างแต่ก็ยังหนักอยู่นะครับในลำน้ำกกนะครับช่วยประสานงานจราจรแยกที่ลาเลี่ยงเมืองฝางครับสัญญาณจราจรตรงไปไม่อายไวเกินไปรถติดยาวเป็นกิโลเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคุณอะไรนะคุณวีรพลเนาะคุณวีรพลบอกว่าช่วยประสานงานจราจรแยกที่ลาเลี่ยงเมืองฝางครับสัญญาณจราจรตรงไปไม่อายไวเกินไปรถติดยาวเป็นกิโลตอนนั้นเมื่อเราออกมาเมื่อสักครู่นี้จะมีเจ้าหน้าที่จราจรคอยกำกับอยู่นะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยกำกับอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะประสานไปอีกทีนึงนะครับทีมงานของสวทฝางจะประสานไปอีกทีนึงนะครับคุณซุ้มไก่ชนเสมียนชัยบอกว่าหนักมากครับใช่ครับผมน้ำเยอะไหมคะน่าจะขึ้นถึงตัวสะพานเยอะมากนะครับเห็นได้จากมวลน้ำเห็นได้จากกล้องนะครับที่แอดมินกำลังอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็ที่เราได้พูดคุยกับทางด้านของท่านนายกอบต.นะครับอันนี้ถือว่าเป็นประวัติการเป็นประวัติศาสตร์นะครับในรอบ50ปีเลยก็ว่าได้ตรงนี้น่าหวาดเสียวและน่ากลัวมากนะครับชาวบ้านที่พยายามนะครับพยายามที่จะขยับเรือนะครับขยับเรือต้องพยายามที่จะช่วยกันนะครับในเรื่องของเรือจริงๆแล้วในพื้นที่ของเรามีเยอะหลายลำนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลายลำมากนะครับเศษไม้นะครับทั้งเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็ยังลอยมาอย่างต่อเนื่องนะครับในลำน้ำกกนะในลำน้ำกกตรงแห่งนี้นะครับในช่วงเวลานี้นะครับบอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับมีท่านนายอำเภอฝางกำลังรับชมอยู่นะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องตามไปนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยังเนาะในส่วนของท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่ากำลังมาเดี๋ยวจะให้ไปดูอีกตรงจุดหนึ่งนะครับไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับนะครับนะครับอันนี้จะเป็นเสียงของเจ้าหน้าที่นะครับนะครับผมอันนี้จะเป็นเสียงของเจ้าหน้าที่นะครับจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนนะครับพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ห้ามทุกคนอยู่บนสะพานนะครับและตอนนี้นะครับเสียงหอกระจายข่าวของบ้านหมู่ที่3นะครับเสียงหอกระจายข่าวของบ้านหมู่ที่3กำลังที่จะประชาสัมพันธ์นะครับเสียงตามสายนะครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนจะเห็นได้นะครับน้ำจากใต้สะพานท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน้ำจากใต้สะพานนะครับอันนี้จะเป็นสะพานข้ามน้ำกกนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสะพานข้ามน้ำกกนะครับณจุดนี้นะครับสะพานข้ามน้ำกกณจุดนี้นะครับที่เราพยายามที่จะนำภาพนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์นะครับฝากให้กับทุกท่านในช่วงเวลานี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความเสียหายนะครับในพื้นที่ของท่าตอนนะครับอันนี้ก็จะมีอย่างที่ขอไปท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะครับเสียงอาจจะหายไปบ้างบางช่วงนะเพราะว่าใช้เสียงกันทั้งวันทั้งคืนแล้วนะครับอันนี้จะเป็นความเสียหายนะครับในส่วนของร้านค้าร้านรวงต่างๆนะครับที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับที่อยู่ติดกับลำน้ำ ที่อยู่ติดกับลำน้ำนะครับอันนี้กำลังเจ้าหน้าที่นะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับท่านผู้ฟังอันนี้จะเป็นป้อมนะครับในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวนะครับป้อมในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวนะครับ
แล้วก็ทุกคนกำลังช่วยกันนะครับทุกคนกำลังช่วยกันในส่วนของเก็บเรือลำนี้เอาไว้ให้ได้นะครับมันจะมีเรือนำเที่ยวนะครับอันนี้จะมีเหลือณตอนนี้ผมเห็นยังเหลือแค่1ลำเท่านั้นจะหยุดติดอยู่ตรงนี้นะครับอีก1ลำแล้วก็น้ำกัดเซาะตะหลิ่งเข้ามานะครับน้ำกัดเซาะตะหลิ่งกันเข้ามานะในช่วงเวลานี้นะครับผ่านเพจของสวทฝั่งของเราบางจุดบางที่นะครับอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควรเพราะว่าเราเข้าไปใกล้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับเข้าไปใกล้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องมีการเซฟตนเองเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของท่าเรือบ้านท่าตอนนะท่านผู้ฟังส่วนของท่าเรือบ้านท่าตอนนะครับเหนือสุดนครพิงค์นะท่านผู้ฟังเหนือสุดนครพิงค์นครพิงค์ก็คือเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับที่โดนน้ำกัดเซาะไปนะครับตรงช่องนี้นะครับด้านซ้ายมือตรงช่องนี้ด้านซ้ายมือเราจะเห็นต้องซูมไปนิดหนึ่งเนาะน้ำที่เป็นมวลน้ำที่ผ่านช่องนะครับที่ผ่านช่องใต้สะพานมาค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็จะมีเศษกิ่งไม้เนี่ยติดอยู่ใต้สะพานด้วยท่านผู้ฟังจะมีเศษกิ่งไม้ติดอยู่ใต้สะพานด้วยนะครับอันนี้ก็ย้ำเตือนนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามกันอยู่ผ่านช่วงเวลาของเพจสวทฝั่งของเรานะครับขอให้ทุกคนคุณดอยบอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะนะครับทำงานมีเวลาดูแลด้วยขอบคุณครับขอบคุณนะครับการอำเภอสารพีอำเภอสารพีแชร์ให้แล้วนะครับขอบพระคุณครับผมทางอำเภอสารพีแชร์ให้แล้วขอบพระคุณครับนะทางโซนกลางนะครับของเราจะเป็นทางโซนเหนือ พื้นที่ทางโซนเหนือนะครับคุณสมชายสินคำติดตามกันอยู่ส่งรูปหัวใจมาให้กับทีมงานแล้วก็คนในพื้นที่นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณสามารถเขาบอกว่าสามารถขับรถผ่านไปไม่อายได้ไหมครับสามารถขับรถจะเป็นเส้นทางไหนล่ะครับมาจากไหนมาจากเส้นฝางไม่อายก็ใช้เส้นถ้ามาจากตัวเมืองฝางเนี่ยนะครับต้องใช้เส้นทางบายพาสนะครับทางบายพาสแล้วก็ตรงมาไม่อายได้นะครับแต่ว่ามาถึงหน้าตลาดไม่อายต้องชะลอนิดนึงเพราะว่ายังมีน้ำบ้างนะครับมีน้ำอยู่แล้วก็มีดินโคลนนะครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังทำงานกันอยู่นะครับในเรื่องของการฟื้นฟูนะฟื้นฟูในสภาพนะครับอันนี้กำลังช่วยกันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมช่วยเป็นอีกหนึ่งทีมในเรื่องของการกู้เรือเลยนะนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมในเรื่องของการกู้เรือนะครับในช่วงเวลานี้นะถ้านึกถึงสภาพจิตใจของเจ้าของเรือเนาะในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับสภาพจิตใจของเจ้าของเรือต้องช่วยกันมีเจ้าหน้าที่ของเราตกหลุมนะตกหลุมด้วยนะครับอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเราพยายามที่จะเซฟตัวเองกันให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ด้วยความห่วงใยนะครับท่านผู้ฟังด้วยความห่วงใยนะมวลน้ำมหาศาลจริงๆนะครับแถวบิ๊กซีฝางมีโอกาสจะบิ๊กซีฝางตรงไหนเอ่ยนะครับแถวบิ๊กซีแถวบิ๊กซีฝากมีโอกาสจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะไหมครับลูกชายอยู่ไม่ไกลเป็นห่วงบิ๊กซีไม่อายไหมบิ๊กแม่อายมีบิ๊กซีเอ็กเพรสนะครับพี่ท่าตอนออโลตัสเอ็กเพรสเนาะพี่ท่าทอตอนนะครับนายสุภาโชคบอกว่าฝากประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับว่าให้หลีกเลี่ยงน้ำท่วมที่ไหลแรงๆครับใช่ครับผมอันนี้ต้องแจ้งข่าวคุณอรุณสงสารชาวไร่ชาวสวนกำลังจะได้เงินครับผมฝากประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงน้ำท่วมคุณสุภาโชคนะครับคุณทักษิณาตำบลแม่สาวท่วมไหมคะตำบลแม่สาวมีพื้นที่ลุ่มต่ำบางพื้นที่นะครับที่ยังท่วมนะครับผมดูขอดูสาราไทยเจ้าสาราไทยตรงไหนเอ่ยสาราไทยตรงด้านอีกด้านหนึ่งน่ะไปแล้วนะครับไปกับน้ำแล้วนะครับผมแม่สาวท่วมไหมคะท่วมอยู่นะครับผมช่วยกันสอดส่องดูแลกันนะคะสู้ๆกันเจ้าขอบคุณครับดูแลสุขภาพมีการช่วยกันตอบคอมเมนต์ลงมาด้วยนะครับมีแฟนเพจของสวทฝั่งฝางน้ำลดยังครับฝางก็กำลังที่จะทยอยเนาะมีแนวโน้มที่จะลดลงถ้าหากว่าฝนไม่เพิ่มลงมาในช่วงเวลานี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท
ท่าตอนเลยนะครับเดี๋ยวเราตรงไปอีกหน่อยนึงเนาะอุ้มตรงไปด้านล่างอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เผื่อว่าเดี๋ยวสักครู่นึงนะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีท่านผู้ว่าจะลงมาจากบนดอยแหลมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปติดตามกับท่านผู้ว่าขอเป็นกำลังใจเจ้าขอบพระคุณครับคุณณกระมนนะครับขอบคุณทุกท่านตอนนี้เสียงหอกระจายข่าวนะครับเสียงตามสายในพื้นที่ของหมู่ที่3ตำบลท่าตอนเนี่ยนะครับหรือเป็นหอกระจายข่าวนะครับของอบต.ท่าตอนนะครับท่าเรือบ้านท่าตอนมวลน้ำมหาศาลจริงๆนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในช่วงเวลานี้ก็ยังมีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับมีพี่น้องชาวบ้านมาติดตามกันอยู่นะครับคุณแอนปานใจเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับนะครับผมอันนี้ก็แจ้งเตือนณตอนนี้เองเนี่ยนะครับทางอบต.เองเขาก็มีการนำเชือกมากั้นนะครับมีการนำเชือกมากั้นไม่ให้เข้าไปในพื้นที่นะครับเพราะว่าอันตรายอาจจะเกิดดินซุดลงมาได้นะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับเกิดดินซุดไปแล้วนะครับเป็นทางยาวเลยนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับดินซุดเป็นทางยาวที่ผมยืนตรงข้างๆตรงเนี้ยนะครับของศาลาบางส่วนนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาถึงจุดตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าใต้สะพานนะน้ำใต้สะพานเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็จะมีเศษต้นไม้นะมีต้นไม้มีเศษวัชพืชบ้างนะครับมีเศษวัชพืชบ้างนะครับก็เป็นกำลังใจในช่วงเวลานี้นะครับขอให้เข้าไปดูแม่แมวซอย2ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวประสานไปเมื่อสักครู่ผมเพิ่งไปมานะครับแถวแม่แมวซึ่งในพื้นที่อำเภอฝางเนี่ยแถวแม่แมวตรงนั้นทางด้านผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนำเข้าของเครื่องใช้ไปร่วมสนับสนุนแล้วนะครับแล้วก็มีใครมีการสนับสนุนมาจากอบจ.ด้วยนะครับอบจ.เชียงใหม่แล้วก็ตอนนี้นะครับทางกลุ่มแม่บ้านเนี่ยนะที่อยู่ในพื้นที่ไม่ประสบภัยไม่ได้เกิดภัยต่างๆร่วมด้วยช่วยกันในการทำอาหารนะครับแล้วก็จะไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยนะครับหรือสำหรับคุณเดี๋ยวนะคุณอะไรอ่ะคุณพรอะไรคุณพนมใช่ไหมคุณพนมนะครับเข้าไปดูซอย2ถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่อยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็แจ้งมานะคุณพนมนะครับถ้าหากว่าติดตามอยู่เนี่ยนะครับจะได้แจ้งกันไปได้นะครับว่าอยู่ในซอย2แล้วเหตุการณ์เป็นยังไงนะไม่ได้ทานข้าวหรือติดอะไรยังไงบ้างอยากจะออกจากบ้านอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะช่วยประสานให้นะครับสะพานท่าตอนเหรอคะใช่แล้วครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสะพานท่าตอนนะครับเรามีเสียงประชาสัมพันธ์มีเจ้าหน้าที่นะครับมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับคอยที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านนะครับด้านบนสะพานห้ามอยู่บนสะพานโดยเด็ดขาดนะแต่ก็ยังคงมีพี่น้องประชาชนนะครับที่ยังคงอยู่ด้านบนสะพานนะครับเพราะเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าใต้สะพานเนี่ยมันยังคงแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะเห็นได้เนี่ยท่อนซุงนะครับท่อนซุงท่อนไม้ที่ไหลมาตามกับลำน้ำสำคัญเนี่ยนะครับในลำน้ำกกณตอนนี้นะครับก็จะได้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับในช่วงเวลานี้ของการติดตามผ่านทางเพจของสวท.ฝั่งของเรานะครับช่วงเวลานี้16นาฬิกากับอีก6นาทีนะครับ6นาฬิกากับอีก6นาทีเนาะฝากกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปนะครับเดี๋ยวจะย้อนกลับไปในพื้นที่ตรงบริเวณที่จะรอในส่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรพร้อมกับส่วนราชการที่จะลงมาในพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันรถผ่านได้มั้ยครับรถผ่านได้นะครับรถผ่านได้แต่ว่าต้องค่อยๆไปนะต้องค่อยๆไปเลยนะครับนะน่าจะเหมือนจะมาหรือยังนะครับท่านผู้ว่ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะครับในส่วนของอ๋อไม่ใช่เนาะในส่วนของท่านผู้ว่านะครับในส่วนของท่านผู้ว่าเดี๋ยวต้องติดตามกันว่าท่านมาหรือยังนะครับในส่วนของกู้ภัยน่าจะมาแล้วนะครับในส่วนของท่านผู้ว่าน่าจะมาแล้วนะครับในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะได้ติดตามสถานการณ์บอกว่าคุณไม่ใช่พนมคุณประนอม
คุณหลานอยู่ที่นั่นไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าดิฉันชื่อประนอมค่ะไม่ใช่ประนอมอ๋อขอบคุณครับผมนะบางทีอ่านผิดๆถูกๆตาเอากวาดสายตาไปดูเนี่ยนะครับบางทีอาจจะมองไม่ค่อยชัดต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะประสานไปให้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูให้ในส่วนของท่านผู้ว่าณตอนนี้ท่านผู้ว่ามาแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวนะครับติดตามผู้ว่านะครับในส่วนนี้ท่านผู้ว่าอยู่ด้านบนนะครับเพื่อที่จะพูดคุยแล้วก็เฝ้าสังเกตการณ์นะครับในส่วนของปภ.นะครับในส่วนของปภ.ที่ติดตามสถานการณ์นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของท่านผู้ว่านะครับที่จะได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดนะครับตรงบริเวณน้ำกบนะครับผมนั่นเองนะครับทำพบกันตอนครับขอบคุณครับครับณตอนนี้นะครับท่านผู้ว่ากำลังพูดคุยกับทางด้านสักครู่หนึ่งจะได้พูดคุยกับคณะของท่านผู้ว่านะครับในสถานการณ์ณตอนนี้นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยอยู่บริเวณต้นน้ำนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าสวัสดีครับผมไปตรวจเยี่ยมด้านบนรอยแหลมเป็นยังไงบ้างครับสภาพด้านบนท่านผู้ว่าครับข้างบนก็ใช้ทั้งเครื่องจักรเคลียร์ดินแล้วก็ใช้ทั้งคนเข้าในจุดที่เครื่องจักรเข้าไม่ถึงผู้ประสบเหตุที่เช็คยอดกันเนี่ย9รายครับเจอร่างแล้ว4อีก2ที่บอกว่าสูญหายก็กำลังหากันอยู่เมื่อกี้ได้ยินวิทยุว่าเจอแล้ว1กำลังพิสูจน์กันอยู่ก็เหลืออีก1ที่ไม่เจอก็คาดว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านที่หายไปนะครับก็หายไปกับตามเส้นทางน้ำและโคลนเนี่ยเป็นกิโลเมตรเลยก็จะหาให้เจอเร็วที่สุดนะครับก็จะได้ปิดในเรื่องของการค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตครับในส่วนของข้อสั่งการมีข้อสั่งการอะไรพิเศษในพื้นที่ของทั้ง2อำเภอบ้างมั้ยครับผู้ว่าครับผม1ผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บหรือบ้านเรือนเสียหายเนี่ยให้ช่วยให้เร็วแบบที่เราทําที่แม่อายวันนี้นะครับ2ในเรื่องของถนนที่พังลงมาเพราะดินสไลด์ถนนเราตัดไหล่เขาเนี่ยนะมันเยอะผมขอให้ท่านรองผู้ว่าทศพลเนี่ยทำการคูปปิ้งหน่วยทางหลวงทางหลวงชนบททางหลวงอบจหรือทางหลวงของอุทยานเนี่ยป่าไม้เนี่ยให้แก้ไขให้ได้ภายในวันนั้นเพราะว่าไม่งั้นเกรงว่าคนวิ่งไปมันมองไม่เห็นหรอกมันจะเกิดอุบัติเหตุชนกับกองดินได้ซึ่งที่ผ่านมาเราทำได้ทุกวันนะครับในส่วนที่3ก็คือเนี่ยดินโคลนไหลมากับน้ำเนี่ยอย่างในเขตแม่อายนี่ก็เห็นแม่อายฝางมีผมได้ให้ทางนายอำเภอแม่อายนายอำเภอฝางเนี่ยระดมเทศบาลอบต.ต่างๆรถน้ำทุกหน่วยเนี่ยช่วยกันล้างแต่ก็เห็นว่ามันเยอะก็เลยให้ท่านรองผู้ว่าชัชวาลเนี่ยกับท้องถิ่นจังหวัดเนี่ยไประดมรถน้ำรถเกรดรถขนขยะรถบรรทุกซากต่างๆเนี่ยจากอำเภออื่นเอามาช่วย2อำเภอนี้เพื่อที่จะให้ภารกิจมันจบเร็วขึ้นก็ล้างบ้านล้างเมืองล้างขี้โคลนเก็บสวะเก็บกิ่งไม้ให้มันจบเร็วอย่างที่4ก็คือสั่งในเมื่อวานนี่คือประชาชนคนเชียงใหม่ทุกคนทั้ง2อำเภอนี้และที่ประสบภัยในทุกๆพื้นที่ต้องมีข้าวกินมีน้ำดื่มซึ่งเราทำได้ตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้ไม่มีขาดข้าวขาดน้ำครับเราจะดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดครับอยากจะให้ท่านในโอกาสที่เดินทางมาถึงโซนเหนือละนะครับในพื้นที่ประสบภัยอยากจะให้ท่านผู้ว่าได้ให้กำลังใจพี่น้องผู้ประสบภัยในพื้นที่ของเราครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่รักทุกท่านครับผมและทุกหน่วยปฏิบัติเนี่ยห่วงใยพวกเราเฝ้าระวังตลอดว่าพายุตามคำพยากรณ์เนี่ยมันจะเข้าตรงเข้าจริงเข้าหนักอย่างไรแล้วก็มีการเตรียมการอย่างดีท่านจะเห็นว่าเราเตรียมในเรื่องของการทำให้ระบบระบายน้ำต่างๆมีประสิทธิภาพได้ทั่วจังหวัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนเนี่ยท่อระบายน้ำต่างๆลำเหมืองลำห้วยจนถึงแม่น้ำต่างๆเนี่ยเราเอาสิ่งกีดขวางออกเพื่อที่จะให้เวลาน้ำฝนที่ตกหนักตามพยากรณ์จริงเมื่อวานตก190มิลลิเมตรเนี่ยตกมากเลยเกินกว่าจะรับได้แต่เราก็ผ่านพ้นไปในหลายๆพื้นที่เห็นแม่น้ำกกยืนอยู่ตรงนี้ถ้ามีสวะมาติดนะสักพักเนี่ยน้ำจะสูงขึ้นมาเหนือราวสะพานนั่นคือการกีดขวางทางน้ำแต่เนี้ยเราทำให้แม่น้ำกกและทุกๆน้ำแม่น้ำปิงทุกลุ่มน้ำของเชียงใหม่เนี่ย
ไหลได้สะดวกเพราะฉะนั้นน้ำต่อให้มามากซึ่งเราควบคุมไม่ได้เนี่ยแต่เราสามารถทำให้เขาไปเร็วได้เขาก็จะไม่ท่วมถนนท่วมบ้านเรือนราษฎรหรือทั้งขังสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่เราจะดูแลท่านให้ดีสุดครับขอให้มั่นใจในการดูแลของพวกเราครับขอบพระคุณท่านผู้ว่าและท่านรองด้วยนะครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นการสร้างความมั่นใจนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอฝางแล้วก็อำเภอแม่อายของเรานะครับเพราะว่าวันนี้พ่อเมืองเชียงใหม่ของเราไม่ทิ้งผู้ประสบภัยนะครับเราท่านพ่อเมืองได้ลงพื้นที่นะครับได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะได้พูดคุยนะครับพบปะกับส่วนราชการแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนด้วยนะครับในก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับในช่วงเวลานี้ที่เราได้รับรายงานนะครับมาจากทางด้านของที่เราได้อยู่ในพื้นที่ประสบภัยนะครับมวลน้ำต่างๆนะครับตอนนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนนะครับก็กำลังรายงานสถานการณ์นะครับสถานการณ์ล่าสุดนะให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรได้ทราบนะครับถึงสถานการณ์ในพื้นที่ของท่าตอนของเรานะครับในช่วงเวลานี้นะครับอันนี้ก็มีการสั่งการนะครับในการสั่งการเนาะก็เป็นการสั่งการนะครับในพื้นที่ของเรานะครับนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับในส่วนของท่านผู้ว่านะครับในส่วนของท่านผู้ว่านะครับที่เดี๋ยวจะอัปเดตสถานการณ์กันนะครับในพื้นที่ของในพื้นที่ของจังหวัดในพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะครับถึงสถานการณ์ต่างๆก็หากว่ามีเอกสารที่ได้รับรายงานนะครับมาจากทางด้านของท่านในอำเภอแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะได้รายงานกันเข้ามานะครับตอนนี้ก็หญิงแกร่งของเรานะครับท่านในอำเภอนะครับซึ่งบัญชาการตั้งแต่เมื่อวานมาละนะครับทำงานกันได้พักกันหรือยังท่านในอำเภอครับยังเลยค่ะแต่ตอนนี้เราค้นหาผู้สูญหายได้ครบหมดแล้วตอนนี้ล่าสุดนี้เราได้ครบหมดแล้วหมายถึงว่าคนที่บาดเจ็บผู้เสียชีวิตผู้สูญหายตอนนี้เราสามารถค้นหาครบแต่ตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องช่วยเยียวยาก็คือตอนนี้ในส่วนของทางท่าตอนเหมือนที่ท่านเห็นน้ำมาเยอะมากเราจะต้องช่วยพี่น้องในเรื่องของตอนนี้บางอาจจะต้องอพยพหรือว่าในเรื่องของการดูแลชีวิตและทรัพย์สินอันนี้เราก็จะมาในส่วนของอย่างวันนี้น้ำเต็มเลยแต่ในส่วนภารกิจที่ดอยแหลมที่เราบอกว่าเราเปิดทางเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครับผมแล้วทางทุกเส้นทางสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ใช่ไหมของบนดอยแหลมเนี่ยอาจจะมีอยู่ช่วงนึงที่ประมาณ 4-5 โลที่ยังไม่สามารถมาหากันเป็นวงกลมได้ก็หมายถึงว่ามันเข้าไปทั้ง2ทางมันมีถนนขาดที่มันไปหากันไม่ได้เพราะมันมีถนนขาดไม่สามารถเชื่อมผ่านกันได้ค่ะครับคุณท่านนายอำเภอครับผมครับเดี๋ยวท่านนายอำเภอจะได้พูดคุยนะครับแล้วก็รายงานให้กับทางด้านของท่านผู้ว่าต่อไปนะครับวันนี้ในส่วนของอำเภอแม่อายของเรานะครับได้ต้อนรับนะครับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองผู้ว่า2ท่านนะครับแล้วก็ทีมงานจากอบจ.เชียงใหม่นะครับท่านปลัดจังหวัดท่านปลัดจังหวัดมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับท่านปลัดจังหวัดมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้ทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนำโดยทางด้านของคุณศศิธรสุดเจริญนะครับสาวสวยของเราวันนี้นำทีมของประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ตามมาตั้งแต่เช้าใช่ไหมครับผมค่ะก็ในส่วนของจังหวัดนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยเราตามท่านผู้ว่ามาตั้งแต่เช้านะคะเริ่มตั้งแต่ที่เรามาถึงศูนย์บัญชาการป้องกันศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของอำเภอฝางอำเภอแม่อายนะคะแล้วก็เราก็ตามขึ้นไปบนบ้านดอยแหลมนะคะเพื่อดูสถานการณ์และติดตามการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่อายนะคะซึ่งก็เป็นไปด้วยความยากนะคะเพราะว่าดินโคลนที่ถล่มลงมาเนี่ยก็ทำให้ปิดกั้นเส้นทางจราจรนะคะก็ทางอบจ.เองเนี่ยก็ได้นำรถแบ็คโฮมาช่วยในการขุดนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยพบว่าผู้ที่เสียชีวิตอีกหนึ่งรายก็คือพ่อหลวงได้พบแล้วนะคะก็จะเดี๋ยวจังหวัดก็คงจะแถลงเรื่องของการปิดการค้นหาผู้สูญหายทั้ง4คนนะคะค่ะก็เดี๋ยวสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ติดตามกันต่อไปนะคะครับผมขอบคุณพี่ตานะครับผมครับซึ่งในส่วนที่ทางด้านของท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ทางด้านของท่านอำเภอนะครับย้ําในเรื่องของสถานการณ์นะครับในพื้นที่ว่าเราสามารถที่จะครบหมดทุกคนแล้วทั้งผู้เสียชีวิตและผู้รอดชีวิตนะครับในจํานวนนี้มีทั้งหมดอยู่9รายน
นะครับ9รายเดี๋ยวเราต้องรอดูแถลงการอีกรอบนึงนะครับว่าแถลงการนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเวลานี้ผ่านทางเพจของสวทฝางนะสวทฝางคลื่นความรู้คู่ความสุขนะครับและนอกจากนั้นในช่วงเย็นวันนี้นะครับท่านผู้ว่าจะมีการเปิดโรงอาหารนะครับเปิดโรงอาหารของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเปิดโรงอาหารของจังหวัดเชียงใหม่นะในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในเขตพื้นที่ของอำเภอฝางไม่อายด้วยนะครับในช่วงเวลานี้ณตอนนี้เองเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าก็ได้ทักทายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับในพื้นที่นะในพื้นที่นะครับณตอนนี้น้ำลดลงนะครับน้ำลดลงประมาณ10เซนนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผมอันนี้จะเป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เราได้นำมาฝากให้กับทุกท่านที่ติดตามผ่านทางเพจของสวทฝางของเรานะครับสวทฝางคลื่นความรู้คู่ความสุขนะครับในช่วงเวลาของเพจสวทฝางนะครับอันนี้ก็จะเป็นการติดตามภารกิจนะครับของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ของอำเภอแม่อายเสร็จจากอำเภอแม่อายแล้วนะครับท่านผู้ว่าจะไปในส่วนของอำเภอฝางกันต่อนะครับแต่ว่าภารกิจของอำเภอฝางของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะผมเห็นทีมงานนะครับผมเห็นในส่วนของเดี๋ยวนะครับสักครู่นึงนะครับผมจะได้พาทุกท่านไปดูบรรยากาศในช่วงเวลานี้อ่ะตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศด้านหลังของผมเนี่ยนะครับจะเป็นเขานะที่จะเป็นเขตกั้นระหว่างเชียงใหม่กับเชียงรายนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในช่วงเวลานี้ติดตามผ่านเพจของสวทฝางของเรากันอยู่นะครับเดี๋ยวสวทฝางของเรานะครับจะขอลงไลฟ์กันก่อนแล้วก็จะไปติดตามกันนะครับว่าณตอนนี้เองนะครับว่าจะมีการแถลงข่าวปิดนะครับปิดศูนย์ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในส่วนของดินสไลด์นะครับในพื้นที่ของอำเภอแม่อายที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราขอไปประสานงานกันก่อนนะครับแล้วก็จะได้ติดตามนะครับบรรยากาศติดตามสถานการณ์นะครับความช่วยเหลือนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับมาประมวลให้กับทุกท่านได้ทราบผ่านทางเพจของสวทฝางนะครับวันนี้ทีมงานสวทฝางต้องล่ำลากันไปแล้วนะครับในช่วงเวลานี้ฝนยังคงครึ้มกันอยู่เลยนะครับยังคงครึ้มกันอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตกกันอีกไหมนะครับดังนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันอย่างระมัดระวังกันด้วยนะครับวันนี้ทีมงานสวทฝางลาไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมีการแถลงในเรื่องของการปิดศูนย์นะครับช่วยเหลือเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปติดตามนะครับไปติดตามครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อนะครับว่าในพื้นที่ของอำเภอฝางของเราเนี่ยนะครับติดตามภารกิจของท่านผู้ว่าแล้วก็การให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ของอำเภอฝางของเรานะครับเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อช่วงนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับดูนไปไหน